เราจะไปเที่ยวนครปฐมกันค่ะเราจะต้องโดนเก็บเงิน5บาทเพื่อความสวยอร่อยแบบวันนี้ชอบร้านนี้มากๆอ่ะค่อนข้างจัดจ้านอ่ะHello สวัสดีจ้าทุกคนและตอนนี้ก็มาอยู่กับพวกเราอีกแล้ว Just Lady yeah. วันนี้เรากำลังจะไปไหนกันเราจะไปเที่ยวนครปฐมกันค่ะใช่เราจะไปนครปฐมกันหนึ่งวันแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปเที่ยวกันเฉยๆเท่านั้นวันนี้เรามีชาเลนจ์มาฝากมาเล่นกันด้วยนั่นก็คือห้ามพูดคำว่าแล้วแต่ได้หมดยังไงก็ได้คือทุกอย่างที่พูดก็คือต้องตัดสินใจถ้าเพื่อนถามอะไรมาก็แล้วแต่เราต้องบอกว่าเราเลือกอันนี้นะแล้วเอาอันนี้นะอ่ะสมมติถ้าเพื่อนถามว่าสีแดงกับสีขาวอันไหนดีกว่ากันเราต้องเลือกระหว่างสีแดงกับสีขาวถ้าบอกว่าแล้วแต่ได้หมดอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ไม่งั้นจะโดนทำโทษยังไงคะเราจะต้องโดนเก็บเงิน5บาท5บาทใช่มาดูกันนะคะทุกคนว่าใครจะเสียตังค์เยอะที่สุดจริงจะแบบครั้งที่แล้วอะครั้งแรกอะที่ตอนนั้นมันยังมีแบบแรนดอมให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจใช่ป่ะแต่รอบนี้ก็คือห้ามเลยห้ามเราจะใช้แค่ความคิดของเราเท่านั้นใช่ยากอะเป็นไปได้ยากมากเมื่อก่อนเราจะใช้คำว่าแต่บันไดสูงอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าพวกเราขี้เกียจตัดสินใจกันเองพวกเราก็จะใช้วิธีการนี้นะคะเพื่อไม่มีการทะเลาะกันแต่ครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราไม่มีพวกการสูงแล้วจะเป็นยังไงดูกันเย้ชุบไหนดูนัดกี่โมงว่ากี่โมงยายเพียวไปหายายแตงสะดวกวันไหนจะไปวันไหนจะเอาวันไหนเกือบแล้วสะดวกวันไหนกันอ่ะฉันสะดวกทั้งสองวันใช่สะดวกสองวันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถามแต่อันนี้ไม่สะดวกวันไหนฉันก็สะดวกทั้งสองวันงั้นรอถามแตงรอถามแตงถ้าแต่ว่าสะดวก2วันแล้วเราต้องมาเลือกกันคนละวันว่าจะวันที่9หรือวันที่10โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่นครปฐมจ้าพักแก้ซะหน่อยมันไม่กินมัวแต่เสริมสวยเออจริงมาทับกบเอาใหม่ทับกบเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปถ่ายรูปนะคะพาเพื่อนที่แต่งตัวสวยๆไปถ่ายรูปค่ะทุกคนอุ้ยน่ารักอันนี้เป็น Memory House Memory Garden ค่ะมัน
ในไทยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Memory House ค่ะสภาพตอนนี้คือไม่ไหวมากแดดตอนเที่ยงแรงมากค่ะทุกคนดูสภาพค่ะบอกอาการนะคะเป็นยังไงคะร้อนมากไม่ไหวเลยแต่เพื่อความสวยเพื่อความสวยเพราะเราสู้ตายนะคะโอเคค่ะของ Memory House เราก็จะพอกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายยาระบุนไอรีนเลดเวเวตอิมิดาซึงกิอิมิดาจอยอิมิดายาลีอิมิดาไม่เป็นไฟแต่ว่าไฟอันนี้คือบรรยากาศของวัดสามพานนะคะถ้าขึ้นมาก็จะมีองค์พระอยู่ข้างบนแล้วก็มีมังกรหัวมังกรนะเราจะเดินผ่านโดยในลำตัวของมังกรทำให้เรามาถึงณจุดนี้ค่ะบรรยากาศถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่ไม่กลัวความสูงก็คือดีมากแต่ถ้าใครกลัวความสูงก็มองไกลๆก็ได้โอเคอยู่บรรยากาศดีค่ะกลายเป็นแต่ละตอนนี้เราก็กำลังลงแล้วนะคะระยะทางก็เท่าเดิมระยะทางก็เท่าเดิมแต่ว่าเราจะลงเร็วกว่าเดิมนะคะเพราะเราจะเพิ่มระยะตอนนี้ก็คือการหลังกระโหลกเราจะทำการสไลด์ลงได้เราจะทำการเฟ้นสไลด์ลงไปถึงกรอบเป็นสลามไม่เล่นแล้วคนหนึ่งเป็นของสลามเดินขึ้นวัดเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
ต้องมาเติมพลังกันก่อนตอนนี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเสร็จแล้วมันรีวิวอร่อยมากบอกเลยอร่อยอร่อยแบบวันนี้ชอบร้านนี้มากๆอ่ะคือรสชาติเขาแบบค่อนข้างจัดจ้านอ่ะรสเด็ดเลยอ่ะถูกปากนี่ของเขาก็พอเขาเป็นต้มยำก็ถือว่าโอเคแบบก็ดีอ่ะนึกถึงมอดีเพราะว่าเรียนอยู่แถวนครปฐมก็เลยรู้สึกว่าเออมันกินแล้วมันนึกถึงมอกินแล้วแบบเออเรารู้ความหลังดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคเออรสชาตินครปฐมแต่อร่อยก็คือสมมติถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ได้อันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็บรรยากาศร้านดีมากจริงแต่ว่าเรามาคนเยอะอ่ะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนเราไม่ได้ไปนั่งในส่วนที่แบบเป็นห้อยขาใช่ในส่วนนั่งโต๊ะธรรมดาแต่ก็ได้เพราะว่าใช่แต่บรรยากาศดีมากนั่งตรงนั้นก็โอเคแล้วก็แก้วน้ำก็เต็มในนั่นเขาเรียกอะไรนะขันเออน่ารักใช่น่ารักเอ็นดูต้องมาลองมาถ่ายรูปแบบเหมาะกับการถ่ายรูปมากพนักงานน่ารักแบบนิสัยดีแบบดูต้อนรับอะไรเงี้ยแบบไม่มีการชักสีหน้าใดๆค่ะโอเคงั้นเราไปวัดไร่ขิงกันต่อเนาะใช่แต่เราเดินทางกันต่อตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชงเชอร์แกปิดหน้าทำไมขอแกก่อนนะตอนนี้ก็คือเราจะมากินไอศกรีมกับน้ำแล้วก็อาหารข้าว อาหารข้าวอะไรบ้างห่วยเลยอาหารข้าวพวกสปาเกตตี้ทั้งหลายใช่เรามาดูกันว่าเราจะกินทันฝนก่อนฝนจะตกไหมนะลุ้นนะเราจะต้องย้ายที่ไหมนะหรือเราจะเปียกไหมนะใครโดนมี2คนถ่ายตัวเองด้วยถ่ายตัวเองด้วยไม่มีไม่โดนไม่มีไหนใครคือหนูดีไม่มีไม่มีไม่มีวันนี้รอด2คนคือเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องเงินมันต้องเป๊ะผู้ชนะในแคมเปญนี้แต่เรายังไม่จบแคมเปญเนี่ยรอดูถ้าสมมติเราทำยาวเลยปะจะเอายาวเลยปะหรือว่าทำแค่คลิปนี้ไอ้ห้ามพูดเนี่ยห้ามพูดอะไรก็ได้แล้วแต่ยาวไหมล่ะใช่เพราะคราวนี้เราดูแบบคนน้อยๆเราดูไม่ค่อยพูดเราไม่ได้มีคนเยอะกว่านี้เราดูไม่ค่อยพูดคนน้อยๆเราดูไม่ค่อยเสียเงินแปลกเราดูไม่ค่อยเสียจะให้เราเสียถ้าอยากเสียเงินอ่ะงั้นเราก็จะมีอะไรมาสารภาพเว้ยดีแล้วพูดเยอะไม่ก็อันนั้นเพื่อนยังไม่รู้เลยไม่มีใครสังเกตเลยอ๋อเออฉันบอกเพื่อนไปแล้วเออบอกไปแล้วใช่ป่ะที่ร้านเดียวอ๋อคือเพื่อนได้ยินแล้วใช่ไหมแล้วฉันต้องจ่ายป่ะหรือว่าไม่ต้องจ่ายจ่ายงานวันนี้หนูเดียวเสร็จแล้วสุด15แล้วป่ะใช่แค่5 บาทมันไส้ก็คือฝ่าไม่เป็นไรฝ่าฝนกำลังจะตกแล้วนะจ๊ะถ้าตกก็คือเละเที่ยวสั่งอะไรมากินได้ใช้หรือเปล่าชามะนาวไม่ได้ดิสั่งอะไรต้องเรียกว่าอะไรเลมอนเนดไม่ได้ปะเลมอนเนด
Lemonade. ไหนทุกคนอัปเดตยอดเสียยอดเงินอัปเดตยอดเงินสิคะว่าใครโดนไปบ้างวันนี้5บาทจังเพลโดนไป5บาทเปิ้ลนะแล้วเราโดนไหมเมื่อกี้ถ้าโดนก็5บาทน่าจะไม่ป่ะไม่นะไม่โดนก็0บาท0บาทแสง0บาทแล้วดิชอนอันตัวดิชอนนั้น15บาทเย้เราจะได้มีที่หนึ่งเลยจะได้มีกองทุนไว้สำหรับไปเที่ยวเหรอ15บาทเงินกองกลางมี20บาทแล้วเย้20บาทในวันนี้แล้ววันถัดไปก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะเราจะลืมงั้นสำหรับวันนี้ก็จบปิดกองไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายถามคนตัดอ่ะให้คนตัดเป็นคนตัดสินใจแล้วแต่โดนตัวเนี่ยไปเนี่ยยอดมากมัน20แล้วยี่หอยรอดแล้วว่ะเองก็แพ้มีราคาอีกด้วยนะมีไม่น่าเลยคณะท้อคณะท้ออะไรนะจอยลดาหันว่าอะไรรีดอะไรรีดอะไรป้นเหลืออะไรเด็กดีเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดอันนี้อ๋อเปิดเปิดสวยมากเอาใหม่เอาใหม่